โยวันนี้เรามาดูแค่หูการวันนี้แค่หูเฮียตีครับเฮียตีก็เที่ยวนี้ผมดูสำรวจรอบแรกแล้วไม่มีขี้หูที่เป็นชิ้นใหญ่โตหรือว่าอัดแน่นหรือมีอาการคันใดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรมาปั่นขี้หูข้างนอกเป็นแฉะอย่างนี้ครับพอเราแซะปุ๊บก็งัดได้เลยก็เป็นกึ่งแฉะที่จะพร้อมที่จะแห้งแล้วครับโอ้ถ้ามันเป็นหน้าหนาวพอมันแฉะเสร็จมันโดนความเย็นมันแห้งมันก็ติดแน่นอันนี้เป็นหน้าร้อนมันไหม้หมดมั้งครับละลายออกมาเพราะมันร้อนมั้งครับเนี่ยดูสิไขมันงั้นเลยนะครับเนี่ยไขมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเสร็จค่อยๆแซะนะครับผมค่อยๆแซะแล้วดูว่าจะมีเหนียวๆอะไรด้านในไหมด้านในเหมือนมีเหนียวๆนิดนึงมีเหนียวนิดนึงผมลดไฟปรับระดับมาหาที่เหนียวๆแซะแล้วก็งัดเบาๆแซะแล้วงัดเบาๆได้ไหมได้แซะแล้วงัดเบาๆได้อยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะหามุมที่จะคีบเขาให้ได้เดี๋ยวก่อนนะหามุมจะคีบอยู่คีบยังไงเปิดขึ้นมาให้เราคีบหน่อยได้ไหมก็ลองหามุมได้แล้วก็ค่อยๆวางขึ้นคีบโดนไหมโดนนิดเดียวเองครับแต่ก็ดึงออกมาก็สบายหูเลยนะครับถึงจะนิดเดียวเดี๋ยวเราจะหามุมต่อไปว่ามีตัวไหนแน่นมั่งเอาตัวนี้เป็นเศษที่มันหลุดออกมาเราก็เขี่ยออกมาเลยเราดูมุมล่างแล้วมาดูมุมซ้ายมั่งมุมซ้ายผมงัดนิดนึงงัดนิดนึงมุมซ้ายตอนกลางนะครับกลางหูเลยเหมือนมีขี้หูอยู่เล็กน้อยหลุดไปไหนแล้ววะขี้หูหลุดละแต่หลุดไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ก่อนนะขอเลื่อนมุมกล้องก่อนเพราะว่าไฟพอเอามือเครื่องมือเข้าไปแล้วมันบังกันเองนี่ขี้หูบางส่วนที่หลุดออกมาเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีชิ้นอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมยังลำบากเอาออกไม่ได้อยู่โอเคที่เอาออกไม่ได้เพราะไม่มีมุมที่จะวางคีบมันนะครับใช่ไหมมันก็ใช่นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมุมวางเครื่องมือที่จะเข้าไปคีบยังไม่ได้เดี๋ยวลองดูใช่มุมที่จะคีบได้ไหมก็ลองเข้าไปดูงานพวกนี้เราจะไม่เสี่ยงกับอันตรายนะครับไม่ใช่ไม่เห็นแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้าไปคีบออกมานี่ผมไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่าปลายแหลมมากเพราะหลายๆคนเนี่ยพอไปทำการแค่เองอะที่เขาชอบกันที่สุดเลยคือเห็นแล้วพอเครื่องมือเข้าไปเครื่องมือบังแสงแต่ก็คิดว่าตัวเองคำนวณแม่นกะแม่นแล้วก็กะจะไปดึงเอาขี้หูที่นั่นมีออกเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามิล2มิลที่คุณคิดอยู่นั่นน่ะลูกค้าบาดเจ็บแน่นอนดังนั้นอย่าหาได้ทำครับไอ้เรื่องที่คือมองไม่เห็นแล้วก็ไปแค่ไปแซะเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
ม้แต่การขี่รถเนี่ยทางข้างหน้าก็ไม่เห็นแล้วคุณยังจะแซงขึ้นไปทางข้างหน้าก็ไม่เห็นคุณยังขี่รถเร็วนี่ถือว่าเป็นเรื่องโง่มากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ไม่รู้จักรักถึงความปลอดภัยไว้ก่อนแม่เอ้าหลุดไปไหนวะแผ่นไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเป็นแผ่นที่ทำให้ผมยุ่งยากหน่อยก็คือมันยังไม่มีมุมคีบจะตอนที่คีบชุดแรกออกมาได้ก็มันไม่หมดมันไม่ออกมาเป็นโซนเดียวออกมาทีละขยิกทีละขยิกครับมันไม่เป็นแผ่นเดียวมันไม่เป็นแผ่นเดียวมันเหมือนกับมันยังมากไม่พอแล้วไม่ได้เป็นชั้นชั้นอย่างที่เคยเป็นเนี่ยนึกออกไหมครับแต่ว่าความเร็วในการแค่หรือความเบาต้องลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใกล้แก้วหูมากยิติรู้เลยว่าใกล้มากโล่งละจบแล้วครับเอ้าดันขาดตอนอีกบ้าคือเนี่ยเห็นไหมผมดึงออกมาแล้วมันขาดตอน2ขยึกเนี่ยขยึกแรกดึงออกมาแล้วมันหลุดแล้วมันก็ขาดแล้วผมก็เลยรีบไปคว้าข้างในไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดไม่ไปคว้าข้างในเนี่ยครับมันจะหดเข้าไปตอนนี้งานช้างเลยเฮียตีดูไม่เยอะแต่เหนียวจังหวะมันดีตรงที่ว่าเฮียมันไปติดอยู่ใกล้แก้วหูแต่เฮียไม่คันหูเนี่ยสุดยอดละนี่งั้นอาจจะมีเอาอะไรทิ่มหรือว่าทะลวงไปแบบเที่ยวดีแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวผมใช้น้ำยานิดเดียวนะครับแล้วเราจะปั่นไม่นานนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเฮียตีเนี่ยหูระบมง่ายพอเราเอามันออกมาได้แล้วก็ทำให้มันแค่เป็นพิธีก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วถ้าหูเนี่ยมันขี้หูหลักออกไปแล้วไอ้ขี้หูผงๆเนี่ยนะแค่เอาน้ำยาไปละลายแล้วก็เอาสำลีพันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูดไอ้ที่มันละลายออกมามันก็จะติดสำลีมาที่ไม่ละลายเป็นเม็ดมันก็ถูกติดกับไอ้สำลีเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เอามันออกมาเนี่ยเห็นไหมมันมีเศษเล็กเศษน้อยเงี้ยแล้วเราก็ออกมาเคาะพอเคาะได้เราก็เสียบเข้าไปใหม่อันเดิมแล้วครับเสียบให้ไปถึงแก้วหูเลยนะแต่เบาๆนะเพราะว่าแก้วหูพอสำลีโดนน้ำนี่มันหนักนะครับแล้วมันทึบโอเคตอนนี้ก็ทำตัวเหมือนกับเครื่องซักผ้าสำลีทำตัวเหมือนแกนเครื่องซักผ้าละปานเอาตรงกลางเน้นที่ผมลงน้ำหนักนิดนึงครับตรงด้านนอกนะครับไม่ได้ลงตรงกลางกับด้านในนะด้านในเนี่ยผมแทบจะผิวเหมือนหลอกจับมือสาวน้อยต้องแบบเหมือนแมลงปอแตะผิวน้ำประมาณนั้นแต่ข้างนอกนี่สบายมากเต็มคาราเบลไปเลยเพราะว่าตัวเฮียเขาเคยเอาเล็บไปเกาไปอะไรข้างนอกมานานแล้วพอเกามากเขาก็หูอักเสบเองเขาก็หยุดเองอ่ะอ้ยมดบ้านี่มาอยู่ตรงนิ้วผมมาดูสิเห็นไหมมันเดินอยู่เนี่ยช่วงนี้มดตัวน้อยมาจากไหนก็ไม่รู้ฝนมันจะตกหรอหรือว่ามันมาตามลมเนี่ยงงกับมันมากเลยใช่ตอนนี้ปลายสำลีผมไปถึงแก้วหูเลยนะครับไปดูดซับความชื้นผมขมวดเป็นปรมเพื่อจะเอาตรงกลางหูแล้วขมวดปมแล้วปมใหญ่ขึ้นเพื่อเอาข้างนอกปมใหญ่ขึ้นและนอกละนี่ไงวันนี้เนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมไอ้ข้างนอกเนี่ยเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีวิธีทำลองเรียนรู้กันครับตอนนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ไปวัดค่าความชื้นด้านในแก้วหูอย่างเดียวจริงๆเนี่ยอีน้ำยาพวกเนี้ยมันไปค้างในหูก็ไม่เป็นไรครับมันละลายขี้หูได้เ
พียงแต่ว่าบางทีรำคาญไงครับผมก็เลยต้องไปเช็คก่อนด้วยความอ่อนนุ่มของสำลีก็จะไม่เป็นไรนะครับถึงไปโดนแก้วหูสัมผัสตรงขอบแล้วบิดไปทุกมุมเลยครับโอเคไม่น่ามีปัญหาตอนนี้หูเฮียโล่งหมดแล้วครับความชื้นหายหมดโอเคจบแล้วไปข้างนู้นกันเราก็มาที่ด้านขวาหูของเฮียตีนะครับเฮียตีนี่ก็คือข้างขวาเนี่ยมันมีรอยเล็บที่เข้าไปครึ่งหูแล้วนะครับส่วนด้านนอกนี่ด้านนอกยังมีเศษๆอยู่นิดนึงเป็นขี้หูแฉะที่พร้อมจะแห้งแต่ยังไม่แห้งผมค่อยๆแซะเบาๆแซะเบาๆครับไม่อยากให้มันขาดเผื่อมันจะได้มีตรงกลางออกมาได้ด้วยเป็นแผ่นเพราะมันจะต่อเนื่องไปถึงตรงกลางไหมรอยเก่ายังมีอยู่อ๋อตายละทิ้งน้ำหนักผิดน้ำหนักผิดไปนิดหนึ่งน้ำหนักผิดไปนิดหนึ่งเราก็ตอนนี้เราจะเปลี่ยนตัวแซะนะครับเพราะว่าข้างในเริ่มแข็งแล้วจริงๆเอาออกมาเลยก็ได้นะครับแต่ชิ้นมันจะดูไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่มันไม่ลางการน่ะมันจะไม่เท่โอ้ข้างในนี้แน่นไปหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลยแน่นมากเลยตอนนี้เคียตวิรู้แล้วครับว่ามันแน่นขนาดไหนเอาไงดีวะเอาไอ้ที่เศษๆออกก่อนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวแน่นๆเอาไว้ทีหลังผมจะดึงเศษที่มันยังไงก็ดึงแล้วมันใหญ่แต่มันก็ขาดตอนออกมาแน่ออกมาก่อนเนี่ยครับอันนี้มันคือเศษที่มันเป็นขี้หูแฉะแล้วมันก็ขาดตอนออกมานะครับแล้วก็ไอ้ที่ขี้หูแน่นๆแบบมันจะเป็นแบบแน่นๆแบบเนี้ยนะอยู่ข้างในยังไม่ออกมาไปเราเอาไปดูกันไอ้ขี้หูที่เป็นด้านในแน่นๆนี่เดี๋ยวผมขอวางแผนอีกรอบว่าผมจะใช้วิธีอะไรกับมันดีตอนนี้ผมเล็งไปแล้วผมจะลองใช้ซ่อมหมุนดูถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนี่นะซ่อมนี่จะดึงออกมาทีเดียวหมดแต่จะเจ็บนิดนึงโอเคเพราะมันแซะต่อไม่ได้ผมวางเครื่องมือแล้วค่อยๆหมุนช้าๆช้าช้าช้าครับพยายามดึงเครื่องมือเข้ามาอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็แนบหูให้น้อยที่สุดจบแล้วครับแม่งหลุดครับไม่ได้ขาดหลุดตอนนี้เราจะไปคีบที่หลุดออกมานะครับแต่หมุนได้แล้วในระดับหนึ่งแล้วเราคีบจับปล่อยเหนียวนะมากครับคีบจับปล่อยได้ได้จบหมดทั้งหูครับนี่ไงก็หมดทั้งหูเลยตอนนี้เราก็มีขี้หูให้ดูเล่นกัน2จุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคีบ3ชิ้นแต่ใช้แค่2มือคีบ3ชิ้นให้เพื่อนๆดูครับดูเป็นไงเก่งไหมฝีมือคนบ้าอะไรมาคีบขี้หูโชว์เอาใหม่อีกรอบนี่คีบ3ชิ้นให้ดูเลยครับจาก2หูสองข้างสิ2หูคิดยังพูดยังไงวะรอบนี้เป็นแผ่นใช่ตอนนี้จะส่องไปดูข้างในข้างในว่างหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะใช้น้ำยานิดเดียวนะครับเหมือนเดิมโชคดีมากตรงนี้ที่ว่าหมุนได้แล้วก็ไม่เจ็บหมุนช้ามากแล้วก็จังหวะดึงดีมากก็เลยไม่มีขาดตอนทิ้งอะไรอยู่ข้างในเราจะพันสำลีเบาๆแล้วก็ทำแบบเดิมเลยนะครับไปดูดเอาเศษที่เหลือนิดหนึ่งมันเป็นผงอ่ะมันก็ไม่ใช่ผงอ่ะมันเหมือนไขมันแต่ว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆเล็กกว่าตามดแดงอ่ะแต่ถามว่าถ้าเล็กขนาดแล้วเห็นได้ไงก็ไอ้แว่นที่ผมใส่อยู่มันขยายนะครับ
มันเป็นแว่นแก้เอียงด้วยขยายด้วยแล้วก็ผมใช้เฉพาะตัดผมกับแคะหูแล้วผมมี2อันนะนี่ผมใช้อันธรรมดาอยู่นะเพราะถ้าใช้อีกอันนึงเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้แต่อันนั้นน่ะจะใช้กับกลุ่มที่เป็นขี้หูที่มันไอ้อีกคนนึงเพราะว่าคนนั้นเนี่ยหูมันเล็กและเฉียงขึ้นแต่ของเฮียตีเนี่ยหูเล็กก็จริงแต่ว่าไม่ได้เฉียงขึ้นแล้วก็ไฟมันมองเห็นถ้าจะใช้ตัวขยายนั้นเนี่ยเราจะใช้แบบที่เพราะว่าแสงมันเข้าไปน้อยที่มันแสงเข้าไปน้อยก็เพราะว่ามันมือมันก็ไปบังหนึ่งครึ่งมือมันไปบังแสงหนึ่งนะครับแล้วรูที่มันลอดเข้าไปมันเหลือนิดเดียวก็เลยจำเป็นที่ต้องบางทีบิดมุมบิดแสงบางคนก็เอ๊ะทำไมมันต้องไปบิดหัวลูกค้าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเข้ามาถามกันอ่ะต้องลองไปแคะเองก็จะเข้าใจครับหรือว่าลองไม่ต้องแคะลองแค่เอาไฟส่องแล้วมองให้ถึงแก้วหูแล้วก็หาเมียหาลูกหรือหาคนใกล้ตัวก็ได้ครับเอาไฟฉายส่องอย่างเดียวได้ให้มองเห็นแก้วหูแล้วถ้าเจอไอ้หูแบบที่ผมบอกเนี่ยนะคุณแค่จะส่องเห็นแก้วหูอย่างเดียวยังยากอ่ะแล้วคุณนึกภาพนะผมนอกจากจะส่องไฟแล้วเอาขี้หูออกแล้วผมยังถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายวิดีโอไม่ให้บังมุมอีกนั่นหลายอย่างนะเนี่ยผมอ่ะจะชมว่าตัวเองเก่งหรือว่าบ้าก็ดีเนี่ยโอเคตอนนี้ซับน้ำยาจากขอบแก้วหูออกมาแล้วนะครับเศษขี้หูก็ติดออกมาแล้วตอนนี้ซับน้ำยาที่แก้วหูเลยโอเคซับน้ำยาด้านนอกโอเคขี้หูติดออกมาเลยนะครับเนี่ยขี้หูจะติดเนี่ยที่มันละลายกับที่เป็นผงๆก็จะติดออกมาด้วยเรายังจะทำเป็นอันเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าไปที่ขอบแก้วหูดูความชื้นก่อนเอาตรงขอบแก้วหูเลยนะค่อยๆปั่นเข้าไปครับค่อยๆปั่นเข้าไปปั่นไปถึงขอบแก้วหูแล้วก็ไปดูซับความชื้นออกมาโอเคขมวดปมเอามาตรงกลางเพื่อที่จะเอาขี้หูออกไหมออกมาแล้วติดไปไหนวะจบขออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปซับความชื้นออกก่อนเพราะยังมีความชื้นติดขอบตรงในแก้วหูอยู่ตอนนี้ต้องทำเรียวเล็กไม่พอครับความเรียวยังไม่พอแล้วก็ยังแข็งแรงไม่พอแข็งอ้าวไม่พอต้องทำใหม่ครับผิดพลาดโอเคมาแต่เนี้ยจะทำเรียวเล็กอย่างนี้เลยนะครับทำเรียวเล็กแล้วก็แย่เข้าไปตอนเนี้ยถึงแก้วหูแล้วถึงละโอเคช้าซับน้ำยาออกมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วข้างในก็โล่งหมดแล้วครับเฮียหูเฮียตีก็เผลอหลับไปแล้วกลนมาคอกแคกตกใจเสียก้นตัวเองตื่นข้างในมาดูขี้หูรวมกันครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับขอให้มีสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะครับสำหรับแฟนคลับผมที่ผ่าตัดมาไม่ต้องรีบร้อนนะครับเรื่องใดๆล้วนรอได้สุขภาพดีมีความสุขต้องลาก่อนครับบ๊ายบาย